และนักท่องเที่ยวกว่า 20,000 คนออกมาร่วมงานแห่ดาวฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งมีการจัดขบวนรถแห่ดาวประกอบแสงสีเสียงอย่างสวยงามกว่า40ขบวนขบวนภายในรถแห่ดาวก็จัดแสดงถึงการประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูนะคะโดยขบวนได้เคลื่อนผ่านบ้านโบราณอายุกว่า100ปีที่ตกแต่งด้วยไฟแสงสีและดวงดาวนับล้านดวงทั่วทั้งชุมชนท่าแร่มีซานตาคลอสและซานตี้นะคะคอยเดินแจกขนมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองค่ะซึ่งบ้านท่าแร่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยถือว่าเป็นชุมชนคาทอลิกที่เก่าแก่กว่า100ปีซึ่งอพยพมาจากเวียดนามมีบ้านเรือนสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสปัจจุบันมีการอนุรักษ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวท่าแร่ด้วยและเย็นวันนี้ค่ะก็จะมีการจัดขบวนแห่ดาวเล็กหรือที่เรียกว่าการแห่ดาวมือถือและช่วงเวลา1ทุ่มตรงนะคะก็จะมีพิธีมิซาสมโภชพระคริสต์สมภพจากนั้นในเย็นวันพรุ่งนี้คือวันที่25ธันวาคมนะคะก็จะเป็นการแห่ดาวใหญ่มีขบวนแห่ดาวกว่า300คันจากชาวคริสต์4จังหวัดด้วยกันก็คือสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหารค่ะขอบคุณมากครับสำหรับเสียง